ขวัญใจตลาดนัดอุปยาสุรินทร์สำหรับรางวัลสุดท้ายนี้นะครับนับจากพวงมาลัยนะครับนับพวงมาลัยอย่างเดียวครับพวงมาลัย10บาทร้องยังไงก็แล้วแต่นะครับถ้าพวงมาลัยเยอะได้พวงมาลัยเยอะๆรับไปเลยเป็นขวัญใจชาวตลาดน้ำบึงพญาสุเรนครับแล้วก็สำคัญรางวัลนี้มีสิทธิ์เข้ารอบในเดือนธันวาด้วยครับเพราะฉะนั้นรวมแล้วเป็น4ท่าน4ท่านที่จะเข้ารอบไปวันนี้นะคะครับผมก็พวงมาลัยนี่ครับคุณเจ้ค่ะพวงมาลัยนี้มันจะมีพวงใหญ่พวงละ100บาทแต่พวงเล็กเราพวงละ10บาทครับอาจารย์เอกชัยวัฒน์ชัยมงคลแต่ขวัญมงคลครับผมครับผมอาจารย์เอกชัยวัฒน์ขวัญมงคลนะครับประธานเครือข่ายช่วยเหลือคนพิการที่ขอกลับมาครับได้รับเกียรติให้มาเป็นคณะกรรมการตัดสินวันนี้นะครับขอบคุณครับครับขอเสียงปรบมือให้กับคณะกรรมการผู้ทรงเกียรตินะครับเพราะฉะนั้นเวทีลูกทุ่งสร้างฝันเราเน้นเรื่องคุณภาพเรื่องความถูกต้องเรื่องความยุติธรรมนะครับเพราะฉะนั้นคณะกรรมการของเรานั้นนะครับรับได้ว่าเป็นผู้ทรงเกียรติทั้งสิ้นครับผมศิลปินนักร้องที่จะขึ้นเวทีรบกวนพิธีกรประกาศชื่อจริงให้เราด้วยนะคะเนื่องแต่ตรงนี้ไม่มีชื่อเล่นทุกคนนะคะประกาศชื่อจริงนามสกุลจริงให้ด้วยนะครับอันดับที่2นักร้องประกวดนะครับเด็กหญิงบุญนิกาเตชะรัตนโสพลนะครับก็นะครับอายุ11ปีเตรียมไว้เป็นอันดับที่2อันดับที่3นะครับน้องเบลนะครับการยังไงเนี่ยนำอะไรนั้นนิพากดชนิพานะชนิพานะครับผมน้องเบลนะครับขออนุญาตเรียกชื่อน้องเบลก็แล้วกันนะครับแล้วก็เด็กหญิงกัญจมนนะครับรวนาวิทย์นะครับชื่อเป็นน้องบีมนะครับต่อมานะครับเด็กหญิงภานิตานันนะครับน้องนะครับแล้วก็อันดับต่อไปนะครับเวทิยานะครับเด็กหญิงเวทิยาทองเริ่มนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันดับที่1ก่อนนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามารู้จักกับน้องๆหลังจากที่ร้องจบเพลงนี้นะครับขอเสียงปรบมือนักร้องประกวดท่านแรกนะครับเด็กหญิงสุภัชรีศรีสังนะครับจากโรงเรียนวัดพญาสุเรนนะครับเรียนเชิญปรบมือครับวันนี้น้องเลยจะมาร้องเพลงอะไรเอ่ยเป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วจ๊ะเพลงช้าที่เพลงนะครับมองฟ้าอ่ะอย่างนั้นเตรียมตัวไว้เลยนะครับผมก่อนซาวเลยครับนักร้องประกวดท่านนี้นะครับผมเดี๋ยวมีนพี่ตัดเล็กพี่หน่อย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 สีเหลืองนี้ก็ไปอยู่ในตัวแล้วก็สีเหลืองอ่ะ
ิปดีกว่านะครับมาจากโรงเรียนอะไรนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญการเตชารัตนาโสพลกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6/1โรงเรียนวัดพระยาสุเรนค่ะครับวันนี้นำเพลงช้ามาร้องเลยเนาะโดยปกตินี่เป็นคนร้องเพลงไวหรือเรียนไหนจะที่ที่ว่าดีที่สุดหรือก็เหมือนกันหมดเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเดี๋ยวเราให้กรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับขอเชิญจ่าสิบเอกชัยวัฒน์นะครับขวัญมงคลนะครับคอมเมนต์ให้กับน้องบุญการสปิทหนึ่งนะครับเพื่อเป็นความรู้สำหรับหนุ่มน้องต่อไปครับผมครับก็น้องจะสั่งนิดนึงได้หรือเปล่านะครับก็ทุกอย่างก็ดีอยู่แล้วก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการประกวดวันนี้ขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากนะครับย้อนเวลาให้น้องดูเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นการประกวดร้องเพลงนะครับคะแนนทุกอย่างครบนะครับเรื่องอักขระลีลาอารมณ์ท่าทางการสื่อความหมายของเพลงเพราะฉะนั้นนักร้องประกวดต่อไปนะครับจำนะครับว่าครูเพลงก็คอมเมนต์อะไรไว้นะครับเราต้องปรับปรุงแก้ไขถือว่านักร้องคนต่อไปต้องดีกว่านี้นะครับลำดับต่อไปนักร้องประกวดนะครับตอนนี้จินตนาของเรามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมน้องเบลนะครับเด็กหญิงกาชาติพานะครับรอดนาวิกนะครับน้องเบลนะครับเราอ่านชื่อถูกหรือผิดนะฮะวันนี้เรามาร้องเพลงอะไรเอ่ยของอะไรอะไรนะสาวเพชรบุรีโอ้โหเพลงหวานนะร้องไหวหรอเพลงเนี้ยลองดูนะครับก่อนเพลงเลยครับผมก่อนตุ้มพี่นะครับเชิญครับฝากนี้
ยาสุเรนใช่ไหมนะครับตอนนี้เรียนอยู่ในระดับไหนนะเอชั้นป.6 ป.6 เช่นเดียวกันนะครับเลือกเพลงนี้มาคิดว่าตัวเองทำได้ดีสุดไหมถ้าในใจแล้วน่าจะดีเนาะเอางี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเรียนเชิญเจ๊จักรีดาดีกว่านะครับวันนี้คอมเมนต์ให้กับน้องเบลสักนิดค่ะร้องเพลงนะคะรอเรือหนูก็ไม่ค่อยมาเต็มนะก็พยายามนิดนึงอักขระทำนองอยากให้ตรงนี้นิดนึงนะคะเสียงดังฟังชัดก็โอเคบุคลิกแต่งตัวดีก็เป็นกำลังใจให้ค่ะค่ะเอาละเป็นลุ้นกันเอานะนะครับผมขอบคุณมากครับน้องเบลครับผมนะครับลำดับต่อไปนักร้องประกวดท่านนี้กล้องมาตั้งไกลไม่ธรรมดาเพราะว่าคุณดีน่ารักน้ำบีมของเรานะครับเด็กหญิงกันบนนะครับร้องนาวิทย์เช่นเดียวกันนะครับผมมาร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็ววันนี้น้ำบีมร้องเพลงเพลงเร็วโอ้โหจะเป็นยังไงเนาะโอ้โหเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงน้ำบีมนะครับวันนี้มาร้องเพลงอะไรชื่อเพลงอะไรเพลงนางสาวสาวโอ้โหเพลงเร็วกรรมการได้ฟังชื่อเพลงแล้วก็นั่งคิดอยู่เหมือนกันว่าเสียงจะออกมาประมาณไหนเนาะอ่ะปล่อยไปเลยครับผมไม่ธรรมดาเลยนะเนี่ย
ท่านเชิดชัยจะเป็นหัวใจเหรอจ้ะไปเอาพวงมาลัยมาคล้องจะได้เป็นหัวใจคนนี้เน้นลีลาเลยอ่าฮะก็เลยเน้นแทนน้องบีมเนี่ยหัวใจผมเอางี้ดีกว่านะครับเหลือจะเชิญอาจารย์ตะวันในไทยคอมเมนต์ให้น้องบีมหน่อยครับผมสำหรับน้องกันกระมวลนะครับเป็นเด็กที่กล้าแสดงออกนะตอนร้องเพลงก็มีตัวช่วงขึ้นหัวเพลงนิดเดียวที่รู้สึกจะกระแทกเสียงเข้ามานิดนึงนะครับและช่วงหลังได้ร้องจะคุมเสียงได้ดีครับเด็กที่มีอนาคตครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวคนแนะนำชื่อโรงเรียนก่อนโรงเรียนวิทยาสุริยภูมิครับเด็กสร้างทั้งนั้นเลยของวิทยาสุริยเรารับบทตอนนี้ทีมงานของกิจการพลังเพชรเดินทางมาถึงแล้วโอเคจ้ะครับคนที่จะไปนะคนที่จะยังเหลืออีกคนนึงเลยคนนักร้องประกวดนะครับ5คนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราโฆษณาให้โบท็อกนิดนึงก็ได้ได้สักนิดนึงก่อนอ่ะนะครับเรียนเชิญพี่พูดเลยอ้าวตอนนี้ไปเดินอยู่ก็เห็นนั่งร้องเอาอยู่เราก็ใครอยากจะอุดหนุนร้านโอท็อปนวดอะไรก็เชิญนะอ๋อร้านนวดหรอผมไม่จำรายละเอียดมาครับเดี๋ยวเอานี้ดีก่อนตอนนี้อาหารเราเริ่มทานแล้วใครหิวก็ทานได้ได้โอเคครับในช่วงนี้ขอเรื่องร้องประกวดท่านก่อนเดี๋ยวเราจะแนะนำสถานที่ต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่สนับสนุนรายการของเรานะครับและรอบนี้นะครับเด็กหญิงพนิตานันนะครับจะมาร้องเพลงช้างไม่เป็นเดี๋ยวถามนิดนึงก่อนถ้าได้เชิญหนูได้เชิญบริธีเลยครับเสียงวงเปิดต้อนรับจ้ะวันนี้จะมาร้องเพลงช้าหรือเพลงเร็วเพลงเร็วค่ะเพลงเร็วเลยโอ้เรียกว่ามั่นใจเต็มร้อยมั่นใจเท่าไหร่ฮะร้องเพลงนี้เต็มร้อยเนาะโอ้โหเอาอย่างนี้กว่าเพื่อไม่เสียเวลานะครับเราไปรบกวนเวลาน้องมากเดี๋ยวน้องจะตกใจใช่ถ้าปล่อยเพลงเลยครับผมก็เชิญเต็มที่นะลูกพวงมาลัยนะพวงละ10 บาทนะครับคุณผู้ชมI'm not afraid to die.
เสียงปรบมือครับพนิตานันท์นะครับผมแนะนำตัวอายุเท่าไรจากไหนแนะนำตัวก่อนนะครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเมธีแดงราติคุณอายุ11ปีมาจากพัทยาครับวันนี้จะมาขับร้องในบทเพลงผมทำจากปากใต้ครับถ้าเพลงพร้อมนะครับเรียนเชิญครับผมคณะกรรมการพวกเราพร้อมนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งยิ่งครับเป็นหน้าที่ของเด็กชายมณีแดงราติคุณจริงๆนะปกติพี่ก็เจอเป็นคนที่เจอคนหล่อเนี่ยจะให้คะแนนเต็มนะลูกน่ารักมากเลยนะคะบอกของตัวเรื่องบุคลิกนี่สุดยอดเลยนะจ๋าเนาะค่ะบุคลิกนี้เป็นอะไรที่แบบสง่ามากนะคะแต่น้องอาจจะมีข้อบกพร่องนิดนึงอย่างที่เห็นนะคะคือหนึ่งเรื่องการขึ้นมาปั๊บเนี่ยอาจจะมีน
น้องเขียนอื่นนะคะอาจจะไม่ตรงนะคะลูกเนาะไม่เป็นไรจะความหล่อแม่ให้นะโอเคแล้วเรื่องอักขระนี่อาจจะมีบกพร่องบ้างนะคะลองไปตรวจดูมีไลฟ์สดอยู่หรือเปล่าคะเนี่ยมีหรือเปล่าคะเนาะจะมีข้อบอกให้เห็นชี้ชัดเลยว่าหนูบกพร่องเรื่องอักขระบางส่วนด้วยโอเคนอกนั้นก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ค่ะครับผมขอบคุณมากครับถือว่าเป็นคำที่นะครับมีคำผิดเล็กๆน้อยๆนะครับอาจารย์ท่านคอมเมนต์ไว้ให้เราก็นำไปปรับปรุงถือว่าวันนี้เป็นวันดีสำหรับหนูนะครับที่พี่ที่ตลาดหมอรับความเพชรนะครับเป็นอดีตเตอร์ให้นะครับขอบคุณมากนะครับเพราะว่าโอกาสหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเข้าไปสู่ในรับบุญบึ้งหรือเปล่ายังไงนะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับช่วงต่อไปนะครับขอใช้คุณมืออีกครั้งนะครับผมช่วงต่อไปนะครับเด็กหญิงปานตะวันนะครับน้องแพรวาวันนี้จะมาพูดเพลงอะไรเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับเรียนเชิญครับช่วงนี้แนะนำตัวเองนะครับพร้อมเพลงนะครับโรงเรียนนะครับก่อนที่จะขึ้นเพลงครับเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงปานตะวันเชยพอชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาอายุ12ปีจะแพรพอมาจากโรงเรียนไม่มีอะไรวันนี้ผมจะมาร้องเพลงสาวเพชรบุรีสาวเพชรบุรีก่อนเพลงอะไรครับเด็กพี่นะลูกนะyou
พวงมาลัยนะครับช่วงนี้มอบให้ได้นะครับสำหรับน้องไพรวานนะครับผมใครมีพวงมาลัยนะครับมามอบให้น้องไพรวานช่วงนี้ได้แต่ในระหว่างการร้องประกวดกระผมวางนะครับเดี๋ยวน้องก็จะแล้วผ่านไปนะครับน้องไพรวานรับมาลัยจากนะครับผมถ้าค่อยๆลุกนะก็พร้อมมาโอ้โหคนลุกเลยพี่จิงพอน้องไพรวานขึ้นมาเนี่ยอินโทรขึ้นมาเสียงผมคนลุกเลยเสียงใช้ได้นะครับแก้วเสียงใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องอยู่ที่คณะกรรมการว่าคณะกรรมการมองในทิศทางอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะให้อาจารย์ตะวันแดนไทยนะครับคอมเมนต์น้องไพรวานะครับเชิญนะครับสำหรับน้องไพรวาผมชอบแก้วเสียงน้องเสียงใสดีครับผมอันนี้ดีอยากให้แก้ไขตรงส่วนของการเลื่อนเสียงนะครับผมของน้องเลื่อนเสียงให้มันลงคีย์แบบนี้ดีครับครับส่วนดีก็ดีนะครับผมอันนี้ที่มีอนาคตอีกคนแล้วก็ถือว่าผิดเล็กๆน้อยๆนะครับไม่เป็นไรครับไปปรับปรุงได้โอ้โหแต่ที่จริงรู้แล้วพวงมาลัยเยอะจังเลยพี่เชิดชัยพวงมาลัยเยอะทำไงเนี่ยพวงมาลัยอันนี้ยังไม่เยอะจริงครับนี่ถ้าจริงนี่ต้องร้อนหูอย่างนี้อันนี้เขาเรียกว่าอะไรอันนี้แค่คอนี่ล่ะอันนี้พวงมาลัยร้อนหูถ้าร้อนหูต้องมาถึงนี่ปกติผมได้ยันเนี้ยฮะโอ้นี่ตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะจะโอเคเฉินเสียงดีเสียงใช่ได้บอกแล้ววันนี้ศิลปินไอ้ไม่ศิลปินนักร้องทุกคนพวกเราเตรียมดีทุกคนเลยใช่ละขอบคุณมากนะคุณจ้าครับเดี๋ยวเราไปดูในรอบลึกๆกันนะครับว่าอย่างไรเนาะพี่เลี้ยงพยุงด้วยไปรับด้วยพี่เลี้ยงพยุงเดี๋ยวคอหักนะครับนักร้องต่อไปนะครับเด็กหญิงทิพวรรณศรีวงศ์นะครับวันนี้จะมาขับร้องเพลงอะไรเนาะนะครับโอ้เดี๋ยวเชิญเพราะมากเลยรู้ได้ไงล่ะเอายังเหรอไม่แน่จริงเลยยังไม่ได้ขับร้องเลยขอบคุณแดนเซอร์ของเราที่สองคนสาวสวยของตัวนะลูกสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพวรรณเสนีวงชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะอายุ9ปีหนูอยู่กับคุณปู่กับคุณย่าค่ะเนาะอยู่กับคุณปู่คุณย่าเราไม่เป็นไรเราอยากจะฟังตัวเองวันนี้ทำเต็มที่นะรู้ไหมโอเคทันยาก่อนทันยาก่อนโอเคแล้วเป็นอะไรเอาไหมคะโอ้เอาแล้วเอาแล้วนี่ไงต้องมีน้ำแล้วไหมเต็มลีลาเต็มที่นะโอเคครับผมกับน้องทิพวรรณนะครับเสียงดีวงเต่าง้อย
วิทยาเจ้าของไม่ธรรมดานะเดี๋ยวรับรางวัลกับลูกนะขอบคุณมากเอาละโอ้โหวิทยาเต่างอยก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับบอกอีกครั้งหนึ่งมาจากโรงเรียนอะไรชื่ออะไรอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงทิพวรรณเสนีวงศ์ชื่อเล่นชื่อน้องแก้มค่ะอายุ5ปีมาจากโรงเรียนบางชันกึ่งวิทยานุสรณ์ค่ะเป็นไงกันเชิญน่ารักเหรอเสียงน่ารักรักไปไหนอ่ะแต่พวกเราอ่ะน่ากลัวโอ้โหเอาอีกแล้วโอ้ยอ้าวยังมาชักคนเดี๋ยวก่อนมายังก่อนก็กลัวไม่ได้เล่นนะฮะเดี๋ยวเพิ่งนะครับยังเลยก็ไม่กี่คนเองเขาซ้อมลงไปก่อนซ้อมออกซ้อมลงเป็นฉากหนึ่งเอางี้ดีกว่าถึงที่อุจจาร11ชัยวัฒน์ขวัญมงคลแล้วล่ะครับต้องคอมเมนต์ให้นักร้องท่านนี้นักร้องประกวดน้องแก้มเชิญครับผมครับก็ถือว่าน้องอายุแค่9ขวบเนี่ยนะครับกระตุกเสียงถือว่าใช้ได้นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับสำหรับการประกวดวันนี้ครับขอบคุณครับครับสั้นๆแต่จริงใจจริงจริงแล้วเนี่ยผมอยากให้จินตลาหมอลำจะว่าอะไรสักนิดเพื่อเป็นความรู้ให้กับน้องหนูนิดเดียวนะนิดเดียวไม่เยอะใช่ไหมใช่ไหมไม่ได้น่ารักโอเคจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงไปทางภาคอีสานนิดหนึ่งนะคะน้องอาจจะติดคำที่เพลงจ๋าใช่ไหมลูกค่ะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเลือกเพลงที่หนูเลือกมาเนี่ยเป็นเพลงของทางภาคอีสานคำว่าบางอย่างเป็นคำที่โยกไม่สมควรต้องโยกนะคะลูกอย่างสมมติว่าคำว่าสกลสาวสกลหนูจะต้องสั้นนิดหนึ่งไม่ใช่สาวสกลมันไม่ใช่นะนะคะเนาะฝึกฝนนิดนึงแล้วคำว่าเต่างอยอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งผู้เข้าประกวดต้องระวังนิดหนึ่งด้วยคำว่าเต่างอยจะเต่างอยอันนี้ไม่ใช่แน่นอนต้องอย่างไรมันจะต้องเต่างอยเต่างอยคือประมาณนี้นะครับคือพอดีพองานนะจังหวะจะรู้พอดีแต่ดีมากใช้ได้อยู่ค่ะต้องถือว่าเรื่องทำได้ทำยาวครับถือว่าอายุประมาณนี้ร้องเพลงนี้ก็ถือว่าจะได้แล้วครับเราให้กำลังใจทุกท่านเป็นความรู้ที่เราหาจากไหนไม่ได้เก็บเล็กเก็บน้อยไว้นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับขอบคุณจ้าปรบมือให้กับน้องแก้มน้องแก้มต่อไปคุณชรัตน์นี่ไงคุณชรัตน์คนสวยนี่นี่คนนี้สุดยอดช่วงเวลาตอนจะนี้ไปไปทำงานกับนักร้องประกวดท่านต่อไปครับเด็กหญิงบุญชรัตน์รัตน์เป็นทางการครับผมโรงเรียนอะไรนะครับแล้วก็อายุเท่าไหร่แนะนำสักนิดหนึ่งก่อนที่จะร้องเพลงสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงบุญชรัตน์สุรกิจไพศาลคุณชื่อเล่นชื่อน้องใบบัวค่ะอายุ11ปีค่ะเป็นไงชัดมั้ยน้องใบบัววันก่อนฟังแล้วล่ะแต่ไม่บอกว่าเป็นอะไรรอฟังดีกว่าอ่ะปล่อยดนตรีมาครับชื่อเพลงอะไรสาวด่านเช้าค่ะพวงมาลัยพวงละ10บาทนะครับช่วยกันสุดๆพี่น้องครับผมนะครับพวงมาลัยพวงละ10บาทนะครับแล้วก็มีหัวใจตลาดน้ำเป็นเพื่อนสนิทOh, oh, oh.
ป็นอย่างไรบ้างปรบมือเป็นกำลังใจกับน้องปุญญรัตน์นะจ๊ะกับรอรับรางวัลสักนิดหนึ่งก่อนนะทั่วมาไหลมาไหลงานนี้มีลุ้นนะขวัญใจตลาดนะคุณปุญญาสุเรนนะนะครับแล้วก็แล้วเสียงดีทุกคนผมเป็นไงเสียงใสเจ้ากับเพลงประกวดทุกๆสร้างขวัญอาจจะใสเหมือนน้ำของเรานี้มันจะใสนิดนึงครับผมแล้วก็ตอนนี้จะให้กรรมการคอมเมนต์ครับผมวันนี้นะครับต้องขออนุญาตทางจินตลาหมอลำฝากเพลงอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งเพื่อเกียรติให้กับน้องช่วยคอมเมนต์รายละเอียดดีเทลหน่อยครับผมค่ะโอเคจริงๆน้ำเสียงน้องนี้แม่จินต้องยอมรับเลยนะยอมเลยนะลูกน้ำเสียงนี่เป็นอะไรที่ขึ้นมาปั๊มที่คนลุกมากคณะธรรมกรรมการทั้งสามท่านนี่ยอมรับเลยนะอาจารย์เนาะเสียงดีมากๆเลยอาจจะมีนะคะนี่เป็นคำว่าว้าวีใช่ไหมเราดูเราไปเปิดดูในตอนไลฟ์สดเนาะแต่ข้อบกพร่องของลูกเนี่ยไม่มีเลยมีนิดเดียวคือคำว่าว้าวีน้องอาจจะผิดนิดหนึ่งคำว่าว้าวีอะไรนี่นะฮะแต่ใช่แต่เรื่องบุคลิกการแต่งตัวนี่เป็นอะไรที่เป๊ะมากการบุคลิกการยืนในทางกับเพลงนี้บอกเลยนะคะให้สง่านิดหนึ่งนะคะให้สวยแบบสาวชาวบ้านของเราสวยแบบสง่าบุคลิกต้องมีและเรื่องอารมณ์ทุกอย่างสมบูรณ์เสียงสมบูรณ์ทุกอย่างเป๊ะไหนโอ้โหเบอร์ยอดวันนี้ว่าเปอร์เฟกต์ฮะเปอร์เฟกต์เปอร์เฟคแหมที่จริงเนี่ยอาจารย์เขาไม่อยากจะตำหนิอะไรที่นิดหน่อยหรอกมันเป็นแต่ว่าเป็นความรู้เพราะว่าหนูจะทำดีที่สุดเลยเพราะว่าทางครูเพลงเนี่ยนะครับเขาเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเวทีประกวดผู้ทุ่งสร้างขวัญเนี่ยจะต้องมีกฎกติกาในการที่เราจะต้องคอมเมนต์นะครับเรื่องรายละเอียดเพราะว่าหนูจะได้นำเอาไปใช้กับเวทีอื่นหรือเวทีของเราในรอบเดือนต่อไปด้วยการร้องแต่ละครั้งแต่ละที่เวทีครับมันเป็นประสบการณ์ได้หมดครับผมเราก่อนตรงนี้เราก็ต้องรู้แล้วตอนนี้ร้องไม่ดีใช่เอาละเป็นความรู้ด้วยโอเคจ้ะมาครับกับน้องครับสวัสดีครับผู้เข้าประกวดท่านที่10แล้วนะโอ้โหที่เป็นชายหรือหญิงล่ะชายฮะไม่ร้องเนี่ยหรอเนี่ยที่เดินมาไม่ใช่ปะใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดนทนันโอ้ลูกมุทนานทีมงานแฮปปี้สตาร์โชว์ใช่เอาอย่างนี้ดีกว่าทีมโดยร้องมาลองกันนะครับของเราชื่ออะไรเอ่ยเด็กชายโกเม่ครับโกเม่แม่นี่วันนี้มาในชุดสีทองอารามมาถึงน้องโกเม่มาจากโรงเรียนนะครับแล้วชื่อแนะนำตัวชื่ออะไรถึงแนะนำมาเข้ามากับใครอ่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโกเม่แก้ววอเคนอายุ9ปีมาจากโรงเรียนวิทยาธรรมกรุงเทพมหานครวิทยาธรรมมากันหลายท่านเป็นทีมงาน8โอ้โหรุ่นเล็กของคนเอาไว้ดีกว่าร้องเพลงอะไรไปดิเอาว่าสองรุ่นที่สามนี้ฟังเลยดีกว่าอ่ะเรามาฟังนักร้องท่านนี้กันนะครับกันที่นะครับมาจากการ
สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายโกเมฆแก้ววอเคนอายุ9ปีมาจากโรงเรียนวิทยาธรรมกรุงเทพมหานครครับผมนะครับผลจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราต้องดูเลยคณะกรรมการตัดสินการประกวดร้องเพลงซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้เชี่ยวชาญในเรื่องงานเพลงเนาะเพราะว่าบนเวทีอย่างนี้นะครับอาจารย์เองก็ให้คะแนนไม่ได้นะครับต้องอาจารย์ตะวันในไทยนะครับอาจารย์ตะวันในไทยสักนิดครับผมสำหรับน้องโกเมศนะครับผมอันนี้อยากให้น้องได้ฝึกฟังเพลงที่เยี่ยมนี้นะครับเพราะว่าตอนน้องขึ้นเพลงมาเนี่ยมันคนละคีย์กับเพลงที่ร้องเลยก็แต่แก้วเสียงใสดีถ้าฝึกฝนอายุน้องยังไม่เยอะแค่5ปีอนาคตมันสดใสครับขอกำลังใจให้ครับผมครับผมครับก็นะครับถือว่านะครับเราได้ความรู้มาประกวดร้องเพลงแล้วก็ได้ความรู้นะครับนำไปฝึกฝนให้กับตัวเองด้วยนะครับก่อนที่จะถึงมายากลนะครับโจไฮเดอร์เมจิกนะครับก็คงจะรอตรงนี้สักนิดหนึ่งในช่วงนี้เรามาฟังเพลงเสื้อลายดอกกันครับผมนะครับจากผมชัยชัยพัฒน์นะครับนักร้องทีมงานลูกทุ่งสร้างฝันนะครับผมนะครับลูกทุ่งสร้างฝันเสื้อลายดอกครับผมค่ะนะคะครับตอนนี้นะครับรอมายากลเดี๋ยวให้น้องสาวสุดเซ็กซี่น้องมะนาวขึ้นโชว์ก่อนที่แล้วมายากลจะตามมาทันทีอ๋อชัยพัฒน์รอก่อนแม่โดนตัดกำลังอีกแล้วเอ้าไม่เป็นไรพื้นที่แห่งนี้เราให้หมดผมได้อยู่แล้วนะครับเราให้นักร้องสาวสวยก่อนเดี๋ยวให้น้องสาวแต่ช่วยคนนี้ก่อนนะคะน้องจริงๆต้องให้เขาร้องก่อนเพราะเขาอายุเขาเหลือน้อยแล้วเพราะว่าพี่ชัยมัดอยู่ตรงนี้ร้องที่หลังก็ได้นะคนนี้ตัดคิวตลอดเลยใช่นะคะเพราะน้องเขามานานแล้วนะผู้สาประกาศแล้วเนี่ยแล้วจบจากน้องมะนาวจะเป็นหน้าที่ของมายากลนะคะเขียนกันเองแล้วกันต้องพบกับขอเสียงประเมินนันให้กับน้องมะนาวด้วยค่ะเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้สวัสดีค่ะเสียงประเมินนันให้กับคณะมายากลของน้องสาวน้องชายด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยนะคะขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกเสียงปรบมือเลยนะคะที่เวทีลูกทุ่งสร้างฝันมีครบรสไม่ว่าจะเป็นการแสดงการร้องการรำการเล่นดนตรีแม้กระทั่งมายากลก็ยังมาร่วมโชว์กับเรานะคะเดินทางมาจากพัทยาเลยกับมายากลโจไฮเตอร์เมจิกกับน้องต้าคนสวยนะคะค่ะเป็นว่าช่วงนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นการไม่เสียเวลาเชิญพี่ชัยพัฒน์กับนักร้องประกวด5ท่านต่อไปเลยค่ะค่ะเรียนเชิญคณะกรรมการประจำที่นั่งเลิกอยากไปขยับก็เลยไปยกย้ายสายสะโพกมาแล้วเมื่อกี้นะคะรับประทานร้านนะคะเชิญเดนเซอร์น้องๆ น้ำอยู่ด้านข้างเวทีนะคะครับก็นะครับกลับสู่เวทีเดิมนะครับตอนนี้เนื่องจากว่าเวลากระชั้นชิดมานะครับแล้วก็นักร้องประกวดยังไม่ได้รอบแรกเลยนะครับเพราะงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะพาร์ทอย่างไวๆเลยนะครับขอเรียนเชิญเลยนะครับนักร้องประกวดในต่อไปนี้นะครับสุชาวดีนะครับแล้วก็เด็กชายพีรพัฒน์ฉัตรวัฒน์นะครับแล้วก็กชติภานะครับแล้วก็ปรมิตรปรมินนะครับเรียนเชิญนะครับมาต่อเพลงเลยนะครับเราจะทีเดียวรวดเลยนะครับเพราะว่าในรอบแรกเรายังไม่ได้ไปที่ไหนเลยรอสักครู่หนึ่งนะครับวันนี้เราตัดสินนะครับรอบเดือนกันยายนเลยนะครับรางวัลที่หนึ่ง 3,000 บาทรางวัลที่สอง 2,000 บาทรางวัลที่หนึ่ง 1,000 บาทแล้วก็รางวัลขวัญใจตลาดน้ำบุญพิทยาสุเรนนะครับวันจากมาเลยนะครับผมนะครับในช่วงแรกนะครับเด็กหญิงสุชาวดีนะครับนะครับเรียนเชิญครับคุณพีนะครับต่อเพลงหรือยังลูกต่อเพลงหรือยังต่อแล้วนะอ่ามานะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้นะครับประกาศชื่อนะครับโรงเรียนนะครับแล้วก็เพลงอัญเชิญครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสุชาวดีมาลัยอายุ12ปีมาจากโรงเรียนวิทยาธรรมค่ะวันนี้จะมาฝึกร้องในบทเพลง
น้ำตาจระเข้ขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะนะครับเชิญครับผมสำหรับพีรพัฒน์นะครับเตรียมไว้เลยนะครับเป็นชายพีรพัฒน์นะครับครับผมขอบคุณมากครับนะครับ